ต่อมาเรามารู้จักโน้ตบนคอกีตาร์กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างหลังจากที่เรารู้โน้ตบนสายเปล่าไปแล้วนะครับว่าสาย6เป็น E สาย5เป็น A สาย4เป็น D สาย3เป็น G สาย2เป็น B แล้วก็สาย1เป็น E นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันเลยว่าทั้งคอมันมีโน้ตอะไรกันบ้างทีนี้เราต้องมารู้กันก่อนว่ากีตาร์นี่นะครับในแต่ละช่องหรือว่าอาจจะเรียกง่ายๆว่าแต่ละเฟสนะครับก็ระยะห่างของช่วงเสียงเนี่ยคือจะห่างกันครึ่งเสียง อย่างที่เรารู้กันว่าโน้ตก็จะมีแฟลตแท็บเลยครับมันก็จะไล่ทีละครึ่งเสียงครึ่งเสียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องจำก็คือจะมีโน้ต B กับ C ที่ติดกันนะครับไม่มีครึ่งเสียงระหว่างกลางเพราะว่ามันมีระยะห่างแค่ครึ่งเสียงกันอยู่แล้วแล้วก็โน้ต E กับ F นะครับทีนี้สายเปล่าของสาย6เป็นโน้ต E พอมาช่องที่1นะครับก็จะเป็นโน้ต F เพราะว่าจะห่างกันครึ่งเสียงอยู่แล้วจาก E นะครับมา F พอมาช่องที่2ก็จะเป็น F sharp ช่องที่3เป็น G ช่องที่4ก็จะเป็น G sharp ช่องที่5ก็จะเป็น A ช่องที่6ก็จะเป็น A sharp ช่องที่7ก็จะเป็น B นะครับทีนี้ช่องที่8 B กับ C จะมีระยะห่างแค่ครึ่งเสียงนะครับติดกันก็จะเป็น C เลยไม่มี B sharp นะครับแล้วต่อไปเป็น C sharp ช่องที่10ก็จะเป็น D นะครับช่องที่11ก็จะเป็น D sharp และช่อง12ก็จะเป็น E นะครับเหมือนสายเปล่าแต่ว่าระยะของเสียงก็จะสูงกว่านะครับถึงช่วงคู่8ที่เราพูดว่าช่วงคู่8ก็คือโน้ตที่เป็นตัวอักษรนี่ครับมีจริงความจริงมีทั้งหมดแค่7ตัวนะครับ A B C D E F G แต่คือเรากลับมาซ้ำที่ตัวเดิมแล้วก็นับเป็นตัวที่8เรานับโดยที่เราไม่พูดถึงเรื่องโน้ตครึ่งเสียงนะครับทีนี้จากตัวนี้ไปมันก็จะซ้ำเหมือนเดิมเหมือนช่วงเหมือนช่องที่1ก็จะเป็น F เหมือนกันแล้วก็เป็น F sharp ไล่เข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงแฟตกันบ้างซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงโน้ตทางชาร์ปไปก็คือถ้าเป็น F สูงกว่า F ครึ่งเสียงก็จะเป็น F sharp ทีนี้ถ้าเราพูดถึงทางแฟตก็คือเราก็จะไล่กลับหลังมานะครับแฟตก็คือเสียงที่อยู่ต่ำกว่าครึ่งเสียงอย่างเราพูดถึงว่าโน้ตช่องที่12นี้เป็น E นะครับถอยลงมา11ก็จะเป็น E flat ทีนี้ E flat กับ D sharp เนี่ยคือโน้ตตัวเดียวกันคือเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าเราเรียกได้2ชื่อนะครับแล้วแต่ว่ามันที่มาที่ไปมันมาจากโน้ตตัวไหนอย่างถ้าเป็นโน้ต D เพิ่มขึ้นไปก็จะเป็น D sharp E ถอยลงมาก็จะเป็น E flat นะครับเราก็จะไล่ได้อย่างนี้นะครับเป็น E E flat D D flatC B คือโน้ต C กับ B ติดกันอย่างที่บอกนะครับเพราะโน้ต C มาก็มาโน้ต B แล้วก็ B flat A flat G flat F สายปลายก็จะเป็น E นะครับจากนั้นสายอื่นเราก็จะไล่ด้วยวิธีการเดียวกันแต่ว่าเรารู้หลักการไปแล้วว่าถ้าไล่ขึ้นก็จะเป็นชาร์ปลงก็จะเป็นแฟต
ทีนี้เราก็จะพูดถึงชาร์ปอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าในฐานที่เข้าใจกันแล้วนะครับต่อไปเป็นสาย5นะครับก็เริ่มที่โน้ต A แล้วก็มา A sharp นะครับ B นะครับช่องที่3เป็น C นะครับอันนี้ก็ต้องจำด้วยว่า B กับ C มีระยะแค่ครึ่งเสียงอยู่แล้วแล้วก็เป็น C sharp D นะครับ D sharp E แล้วก็ F นะครับ E กับ F ก็ห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับ F sharp นะครับ G D sharp แล้วก็ A นะครับสายเปล่ากับช่องที่12ก็จะเป็นโน้ตเดียวกันห่างกัน1ช่วงคู่8นะครับต่อมาเป็นสายที่4สายเปล่าก็จะเป็นโน้ต D นะครับต่อมาก็จะเป็น D sharp E นะครับ F F sharp นะครับ G G sharp A A sharp B C C sharp แล้วก็ D นะครับสายอื่นก็จะไล่เหมือนกันนะครับด้วยความรวดเร็วแล้วก็มาที่สาย3เริ่มจากโน้ต G นะครับ G ก็จะเป็นต่อไปช่องที่1ก็จะเป็น G sharp A A sharp B C C sharp DD sharp E F F sharp G สายที่2นะครับเริ่มที่ B สายเปล่าแล้วก็ C C sharp DD sharp E F F sharp G G sharp A A sharp แล้วก็ B นะครับต่อไปสายที่1นะครับสายสุดท้ายก็จะเป็นสายเปล่าเป็น E F F sharp G G sharp A A sharp B C C sharp DD sharp แล้วก็ E นะครับสังเกตว่าสาย1กับสาย6นี่คือโน้ตจะเหมือนกันเลยในแต่ละช่องนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเสียงต่ำกับเสียงสูงคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมเรามาไล่กันที่สาย6ก่อนแทนที่จะเป็นสาย1ก็คือมันจะเรียงตามลำดับเสียงต่ำไปหาเสียงสูงนะครับมีข้อสังเกตว่าช่องที่5นะครับของสาย6โน้ตจะเป็นเสียงเดียวกันเลยกับสายเปล่าของสายที่5แต่ไล่ไปก็จะมีเสียงเหมือนกันช
ช่องที่6 7 8ก็จะเหมือนช่องที่1 2 3ของสาย5นะครับแล้วก็ช่องที่5ของสาย5โน้ตก็จะเหมือนกับสายเปล่าของสายที่4แล้วก็ไล่ได้เหมือนกันทีนี้ช่องที่5ของสายที่4โน้ตก็จะเหมือนสายเปล่าของสายที่3จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับยกเว้นคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสายที่3กับสายที่2เนี่ยนะครับก็คือแทนที่จะเป็นช่องที่5ที่เป็นช่องที่4แล้วนะครับก็คือโน้ต B จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะตรงกับสายเปล่าของสายที่2แต่จะไล่ได้เหมือนกันทีนี้คู่สุดท้ายก็คือสายที่2กับสายที่1ก็จะเป็นช่องที่5เหมือนเดิมนะครับก็คือช่องที่5ของสายที่2ก็จะเสียงเดียวกันกับสายเปล่าของสายที่1แบบนี้นะครับก็เหมือนหลักการเวลาที่เราใช้ตั้งสายนะครับเอาละครับลองทบทวนแล้วก็ลองไล่ดูนะครับว่าโน้ตต่างๆบนคอกีตาร์มีอะไรกันบ้างนะครับ